วันนี้ที่เห็นว่ารวมกันและจัดรวมกันได้ถึง238มีคนตั้งคำถามนะคะ238มันจะตั้งรัฐบาลได้ยังไงเหรอขนาด312ยังตั้งไม่ได้เลยจตุพรพรหมพันธ์ค่ะแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนเขาบอกว่าก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคุณผู้ชมร่วมกัน8พรรคทำ MOU ใหญ่โต312เสียงยังตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วประสาอะไรกับ238เสียงจริงๆคุณจตุพรยังไม่พูดถึง38นะ228ไม่รวม10เสียงของคุณท็อปวราวุธที่จะมีการแถลงกันในวันพรุ่งนี้เพราะถ้ามีอยู่228เสียงต้องหาเสียงสวเพิ่มอีก146เสียงคือไม่ใช่เลยหรอกตอนเนี้ยไอ้238เดี๋ยวเอาขึ้นมาคู่กัน238คุณยังไม่มีรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐสองลุงเนี้ยคุณก็รู้ใครก็รู้ทุกคนก็รู้ว่าเป็นตัวแปรสำคัญขนาดไหนกับเสียงสวที่จำเป็นต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีสุดท้ายคุณก็ต้องบากหน้าไปขอเสียงเพิ่มจากพรรคสองลุงอยู่ดีและโอกาสของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะนั่งนายกรัฐมนตรีก็มีเพิ่มขึ้นมาอย่าอ้างว่าทำเพื่อขับเคลื่อนประเทศหรือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งประเด็นนี้คุณควรจะพูดชัดเจนตั้งแต่หาเสียงแล้วจริงๆคนจะก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยมีอยู่คนเดียวนะนโยบายเนี้ยคนเดียวเลยตั้งแต่หาเสียงลุงป้อมพลังประชารัฐคุณไม่เคยพูดเลยว่าจะก้าวข้ามความขัดแย้งแล้ววันนี้จะมาตั้งรัฐบาลสลายข้ามขั้วก้าวข้ามความขัดแย้งอะไรกันผมเคยอยู่เพื่อไทยมาก่อนผมรับไม่ได้กับใจความสำคัญที่เพื่อไทยเคยพูดเอาไว้คุณจำได้ไหมตอนที่หาเสียงเพื่อไทยบอกจะแลนสไลด์จะแลนสไลด์แล้วอยู่ดีๆวันนี้มาบอกว่าอ๋อไล่หนูตีงูเห่าเทคนิคจะแลนสไลด์ให้ทบทวนดูว่าเคยพูดอะไรไปบ้างจะมาตระบัดสัตว์ผิดคำพูดจะเป็นรัฐบาลแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทำไมไม่สู้ตั้งแต่ก้าวไกลตัดสินใจตั้งรัฐบาลขึ้นมาผมเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ไทยรักไทยมาถึงพรรคเพื่อไทยไม่คิดว่าขอโทษนะคะคุณจตุพรพูดไม่คิดว่าพรรคเพื่อไทยจะกระจอกงอกง่อยมาถึงขนาดนี้เพื่อไทยจะปิดกิจการแล้วเหรอแล้วการที่คนเสื้อแดงออกมาเผาเสื้อถอดเสื้อคืนเสื้อไม่ใช่การจัดฉากมันคือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นที่เห็นว่าวันนี้พวกคุณกำลังตระบัดสัตว์เรื่องไล่หนูตีหูเห่าว่าเป็นเพียงแค่เทคนิคการรณรงค์เรื่องการให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงเรื่องปิดสวิตสว.ปิดสวิตสามป.เป็นกรณีที่พรรคเพื่อไทยได้คะแนนแลนสไลด์คือคำเหล่านี้เนี่ยนะครับผมในฐานะที่เคยเป็นสมาชิกทั้ง3พรรคนี้มาก่อนตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนกระทั่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยแล้ววันนี้ก็เป็นสมาชิกใครไม่ได้แล้วเนี่ยผมไม่เคยเห็นพรรคนี้ทั้ง3พรรคเนี่ยจะได้ตกต่ำกระจอกงอกง่อยได้ถึงขนาดนี้นะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นพรรคการเมืองที่ยืนหยัดนะในการต่อสู้อย่างน้อยก็มีประวัติศาสตร์ด้านนึงแม้ว่าถูกข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องความชอบธรรมแต่เรื่องการต่อสู้มันมีประวัติความเป็นมาแต่วันนี้เดินมาถึงจุดที่กระจอกที่สุดเพิ่งสะบัดมือกับพรรคก้าวไกลไม่กี่วันเนี่ยและก็บอกเหตุผลของการเลิกราเนี่ยในเรื่องที่ตรวจสอบไม่ได้แล้ววันนี้เนี่ยนะครับไปขอขมาให้เขามาโหวตให้แล้วให้เขากลับไปเป็นพรรคฝ่ายค้านมันยิ่งกว่าการเห็นแก่ได้คือเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงการเมืองมันควรนี่ฮะบอกว่าพรรคเพื่อไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแต่วันนี้พรรคเพื่อไทยเดินจริงฮะเดินจากที่ทำการพรรคเพื่อไทยข้ามฟากมาแล้วไปที่อาคารไทยสมิตไปหาพรรคก้าวไกลหลังจากที่มีการแถลงข่าวที่รัฐสภาเสร็จคุณหมอชนน่านคุณภูมิธรรมคุณนุ้งอิงและนั่นคุณสุริยะใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ่ะก็เดินไปฮะจากที่ทำการพรรคเพื่อไทยไปที่อาคารไทยสมิตที่ทำการพรรคก้าวไกลแล้ววันเนี้ยครูจตุพรตอนนั้นก็มีการบอกอีกนะฮะบอกว่าเนี่ยมันเห็นภาพแบบนี้การเมืองพรรคเพื่อไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่เดินไปขอคะแนนเสียงแล้วตอนแรกผลักเขาไปเป็นฝ่ายค้านแล้วไปขอคะแนนเสียงเขาโอ้โหเขาบอกเพื่อไทยไม่เคยถึงมาถึงจุดนี้มาก่อนแล้วคิดว่าก้าวไกลครูจตุพรบอกนะฮะก้าวไกลน่าจะกินข้าวไม่ได้กินหญ้ายังไงก็ตามก้าวไกลคงไม่โหวตให้ทางด้านของคุณเศรษฐาแน่นอน